วันนี้เดี๋ยวผมมาโชว์การใช้งานฟังก์ชันซิงเกิลของตัวออสซิลโลสโคปเนาะตัวออสซิลโลสโคปส่วนใหญ่มันก็จะมีฟังก์ชันที่เป็นซิงเกิลอยู่นะครับก็คือตัวนี้นะครับนะครับเรามันใช้ทำอะไรนะครับซิงเกิลก็คือซิงเกิลช็อตก็คือมันจะแคปเจอร์ตัวที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงช่วงสั้นๆแค่หนึ่งครั้งแล้วก็หยุดไว้นั่นเองนะครับเหมือนกับถ้าเราแคปเจอร์ Data คือเรากดทริกค็อกไปหนึ่งครั้งมันก็จะมี Data ขึ้นมามันก็จะแคปเจอร์ไว้นะครับแล้วมันก็เหมือนกับหยุดไว้นะครับถ้าปกติก็คือถ้าเป็น Time Domain โดยทั่วไปเราใช้สโคปมันก็อยู่ในโหมดของ Run กับ Stop เนาะก็คือว่าให้มันวิ่งไปตลอดหรือให้มันหยุดแต่ว่า Single ก็คือแค่1ครั้งแค่1ช็อตนะครับทีนี้ลองดูตัวอย่างตัวนี้ผมใช้ตัวเซนเซอร์นะครับที่เป็นอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นเป็น DHT11 นะครับซึ่งมันมี3ขานะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือเดี๋ยวผมดึงออกมาให้ดูก่อนก็ได้ครับก็คือมี3ขาก็จะมีขาขวาสุดก็จะเป็น VCC ขากลางก็จะเป็น Data นะครับเห็นมั้ยเอ่ยเดี๋ยวผมปรับดูมันจะเห็นมั้ยเนาะครับเดี๋ยวเราไปดู data sheet เองแล้วกันนะแล้วก็โอเคขวาสุดก็ VCC ขากลางก็คือ data ขาซ้ายมือก็สุดก็คือเป็น ground นะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับเราปกติเราจะใช้ microcontroller นะครับในการที่จะติดต่อสื่อสารนะครับก็คือจะส่ง data มานะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าในเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะแสดงฟังก์ชันของ capture ตัว single shot ของตัว oscilloscope ให้ดูนะครับว่าขณะในขณะนึงเนี่ยนะครับมันจะทำงานยังไงแล้วทำไมมันไม่ติดซูมโอเคเดี๋ยวผมเสียบเข้าไปที่เดิมก่อนโอเคนะครับผมก็จะเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับทีนี้ผมให้ดูโหมดปกติก่อนนะครับผมจะใช้ตัวนี้เป็นตัวสวิตช์นะครับช็อตจริงๆตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือเป็นแค่ยิงแล้วก็สามารถจิ้มกราวได้นะครับให้มันทำงานให้มันทริกหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับแต่นี้ผมใช้ตัวฟังก์ชันเจนนะครับจริงๆใช้ขาย Data ดึงลงมากราฟก็ได้นะครับตอนนี้ผมตั้งมันโหมดปกติก่อนนะครับก็มันก็จะเป็นตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นออสซิลโลสโคปธรรมดาทีนี้ผมลองคลิกให้มันทำงานนะดูนะสังเกตดูมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเห็นไหมครับมันเหมือนมี Data อยู่ชึดขึ้นมาครั้งนึงแต่มันไม่เก็บไว้มันก็จะวิ่งตามไทม์ตัวมีตัวนี้ก็คือเหมือนเราป้อนแรงดันนะครับเป็นพาวด์ขนาดก็คือ2เฮิรตซ์เข้าไปนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมลองปรับตัวนี้ให้เป็นผมป้อนเห็นไหมครับก็จะเป็น2เฮิรตซ์นะครับทีนี้ลองใหม่นะครับผมจะให้ดูใหม่นะครับตอนนี้เราเป็นโหมดรันปกติผมลองทริกขึ้นมา1ครั้งเราสังเกตตรงหน้าจอนะเหมือนมันจะมี data อะไรสักอย่างนึงเกิดขึ้นเห็นไหมครับมันติดมาตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วแต่จังหวะของมันว่ามันจะแคปเจอร์ทันหรือเปล่านะครับแบบนี้ก็จะไม่เจอละนะครับเดี๋ยวลองปรับลองสักได้ไหมผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองดูก็ได้นะครับเห็นไหมมันเหมือนมี Data ขึ้นมานะครับนะมี Data บางอย่างขึ้นมานะครับทีนี้เราจะทำยังไงนะครับวิธีการก็คือเรามานี่ครับมากดตรงซิงเกิลนะเพราะฉะนั้นตรงนี้หน้าจอมันจะเคลียร์นะครับเราก็ทำลองกดทริกหนึ่งครั้งเห็นไหมครับมันเหมือนมี Data ค้างอยู่นะครับจริงๆเดี๋ยวเราลองปรับสเกลแสดงว่าตอนนี้มันอาจจะมี Data ส่วนอื่นอยู่แสดงว่าตอนนี้เราปรับตัวเวลามันอาจจะไม่เหมาะสมนะครับเราอาจจะต้องปรับไปให้มันมากกว่านี้ไหมนะครับเห็นไหมครับหรือว่ามี Data อยู่สมมติว่าผมเป็นสัก10มิลลิเซคลองดูนะครับโอเคนะเราก็ไปติ้งซิกเกิลใหม่นะครับเราลองทิกช็อตตัวนี้จะขึ้นอยู่กับจำนวน Data นะครับที่เราของอุปกรณ์ที่เราต้องการในการ snapshot มันนะนี่ก็ยังไม่ได้นะครับก็อาจจะเดี๋ยวผมอาจจะลองนะครับลองให้มันลองทีนะครับผม snap ได้ละตอนนี้ผมตั้งไว้ที่ประมาณ200ไมโครเซกเห็นไหมครับตรงนี้มันจะมีเหมือนมี data อยู่เราสามารถที่จะสเกลออกมาได้นะครับแล้วก็อาจจะเลื่อนดูได้
นะมันก็ตัวนี้มันก็คืออะไรครับ010นะครับ111101 1110ไล่ไปแล้วแต่จำนวนบิตที่มันต้องการแล้วก็จำนวนเวทคาบเวลาที่กำหนดของแต่ละอุปกรณ์อย่างตัวนี้เซ็นเซอร์มันอาจจะประมาณสัก20ไมโครเซก80ไมโครเซกอะไรก็ว่าไปนะครับเอาใหม่อีกทีนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์นะครับถ้าเราตั้งเรารู้ time มันประมาณนี้แล้วเราก็ใช้วิธีการลองดูทิกหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะมี data ออกมานะครับโอเคครับขอบคุณครับ